คอมเมนต์ชาวโลกพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดที่ทำกันจะเป็นเรื่องปกติในอดีตแต่ต้องมาปรับเปลี่ยนใหม่รู้สึกว่าช่วงนี้จะได้ยินคำว่า New Normal กันมากขึ้นนะครับหลายคนอาจจะตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะตั้งรับแล้วก็ปรับตัวโดยในเรื่องนี้นะครับก็มีกระทู้หนึ่งเขาบอกว่าอยากรู้ว่าในอดีตเนี่ยเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าเคยมีพฤติกรรมอะไรที่มันเป็น New Normal ในยุคสมัยนั้นจนกลายเป็นวิถีปกติที่เราคุ้นชินในปัจจุบันบ้างมาดูคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยครับเรื่องไว้ที่คอมเมนต์แรกก็บอกว่าก็มีเยอะนะอย่างร้านตัดผมนี่แหละที่เห็นได้ชัดเลยอดีตบางร้านก็ใช้มีดแบบลับได้กันอยู่แต่พอมีโรคเอดส์เข้ามาคราวนี้ทุกร้านก็หันมาใช้แบบมีดแบบเปลี่ยนใบกันหมดเลยหรือไม่พอมีข่าวผู้ร้ายบุกป้นในต่างประเทศอาคารห้างร้านแทบทุกแห่งก็เลยต้องมีระบบสแกนอาวุธจนกลายเป็นเรื่องปกติไปจากที่แต่ก่อนเห็นครั้งแรกๆก็ยังสงสัยว่ามันคืออะไรอีกหน่อยหลังจากจบโควิดการสแกนอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยก็ได้นะก็พูดไว้น่าคิดนะครับก็คือใช้ชีวิตปกติแล้วก็ต้องสแกนอุณหภูมิร่างกายด้วยนะเป็นไข้ก็ไม่ต้องเข้าห้างอะไรแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาวิธีแบบเก่าๆก็จะหายไปอย่างเช่นเรื่องของคนก้มหน้าดูมือถือหนังสือก็ขายได้น้อยลงโมบายแบงกิ้งก็มาทดแทนการทำธุรกรรมที่หน้าธนาคารคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายโดยเร็วนะครับ New Normal จะเป็นแค่มาสักครู่แล้วหายไปเช่นเรื่องของหน้ากากขนาดหมอเองที่เจอบ่อยก็ยังไม่ได้ใส่จนเป็นปกติเลยและเรื่องของเจลแอลกอฮอล์มันก็จะมาเป็นแค่ช่วงนี้แหละผมคิดว่ามันไม่ถึงขั้นจะติดนิสัยหรอกนะมันติดนิสัยไม่ได้หรอกก็มีศัลยแพทย์ที่เทรนมาจริงๆบางคนก็ติดนิสัยล้างมือซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ป่วยของเขาผมคิดว่ามันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆครับพอโรคนี้เริ่มเบาๆลงไอสิ่งที่เราโหยหากันอย่างมากในช่วงนี้เช่นคอนเสิร์ตเดินห้างดูหนังกินได้ย่างหมูกระทะรูปแบบเหมือนเดิมสตรีทฟู้ดควันไอเสียข้างถนนจะกลับมาอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโอ้ที่ญี่ปุ่นนี่เขายังออกไปเล่นปาจิงโกชมซากุระกันอยู่เลยนะล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยในขณะที่บางท่านนะครับเขาก็มาคอมเมนต์พูดถึงอาจจะไม่ใช่เรื่องของโรคระบาดนะครับแต่เขาพูดถึงจุดเปลี่ยนของสังคมโดยเขาก็ให้ความเห็นว่าอย่างเช่นการมาของเกมออนไลน์ก่อนหน้านี้ไม่มีใครมาเข้มงวดกับเยาวชนเลยพอเข้าสู่ยุคเกมออนไลน์ทำให้สังคมเริ่มเข้มงวดกับเยาวชนมากขึ้นมีการตรวจบัตรมีการตรวจนั่นนี่บางที่ก็หลังสี่ทุ่มห้ามเยาวชนเข้าร้านเกมออนไลน์หรือไม่ก็ห้ามออกจากบ้านโดยไม่มีผู้ปกครองบางเรื่องก็ยังทำกันมาจนถึงปัจจุบันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตามที่เข้าใจ New Normal ก็คือพฤติกรรมใหม่ๆที่อีกหน่อยเราจะทำตามกันจนเป็นเรื่องปกติผมคิดว่ามันเปลี่ยนก็ได้ทั้งนั้นนะแต่ถ้าพฤติกรรมพวกนั้นเปลี่ยนแล้วดีกว่าเดิมมันก็จะมาแทนพฤติกรรมเก่าๆได้โดยไม่ยากอะไรเลยสมัยก่อนคนเชื่อพ่อมดหมอผีป่วยก็ไปหาหมอยาประจำถิ่นหรือไม่ก็ไปหาหมอผีช่วยอาบน้ำมนต์พ่นยากันไปพอการสาธารณสุขดีขึ้นเข้าถึงคนก็เริ่มเข้าใจก็เริ่มไปโรงพยาบาลมากขึ้นไปให้หมอทางวิทยาศาสตร์รักษามาจนถึงปัจจุบันและอีกมากมายในชีวิตประจำวันที่คนส่วนมากในสมัยนี้ทำแต่สมัยก่อนตั้งแต่เริ่มแรกไม่ได้ทำกันอย่างเช่นการใส่รองเท้าถุงเท้ากินยาคุมการแปรงฟันวิธีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างเมื่อก่อนก็ขยำข้าวกับเศษกับข้าวมีอะไรที่เป็นอาหารก็เอาให้กินเลยเดี๋ยวนี้หลายบ้านก็ให้กินอาหารเม็ดจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วเกิดวิกฤตแบบนี้บางคนไม่ห่วงตัวเองห่วงจะไม่มีเงินซื้ออาหารเม็ดให้หมาแมวกินมากกว่าซึ่งคนสมัยก่อนที่คุกเศษกับข้าวให้สัตว์เลี้ยงกินนั้นก็ถามว่าเอ้าแล้วให้ข้าวกินไม่ได้เหรอเจ้าของสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันก็ตอบไม่ได้มันกินไม่เป็นหรอกเพราะให้กินแต่อาหารเม็ดมาตลอดเลยและการเลี้ยงสัตว์เมื่อก่อนก็แบบเลี้ยงแบบปล่อยจนเป็นเรื่องปกติหมาแมวก็วิ่งไปบ้านนั้นบ้านนี้เดี๋ยวนี้จะมาเลี้ยงแบบปล่อยแบบนั้นไม่ได้แล้วยิ่งในเมืองถ้ามีคนแจ้งนี่สวยอีกส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยมันจะเป็น New Normal หรือไม่นั้นอย่าลืมว่าเราไม่ได้มีแค่โควิดนะเรายังมี PM 2.5 ด้วยเรารู้แล้วว่าฝุ่นควันละอองไอรถอะไรต่างๆนานามันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายๆคนก็ใส่แล้วก็พกมากันตั้งแต่สมัยปีก่อนแล้วคือในเมืองไทยเราพกกันมานานแล้วส่วนตัวผมเองก็เป็นภูมิแพ้ใช้ของญี่ปุ่นที่กัน PM 2.5 ได้ชาติตะวันตกเขาไม่ค่อยมาใส่กันนะเพราะว่าบ้านเขาอากาศไม่ได้เหมือนบ้านเราเลยไม่ได้เริ่มใส่เพื่อป้องกันฝุ่นแต่เพิ่งจะมาใส่กันเพื่อป้องกันโควิดส่วนที่ว่าป้องกันไม่ได้ก็แล้วแต่นะแต่มันก็ยังช่วยลดความเสี่ยงได้อะอย่างน้อยคอมเมนต์ทับมานะครับก็บอกว่าเขาอยากเห็น New Normal เรื่องของการพกถุงผ้านะครับจนให้มันเป็นเรื่องปกติไปเลยงดใช้ถุงพลาสติกแบบจริงจังช่วงโควิดมาเนี่ยก็หายไปอีกแล้วแถมเหมือนใช้ภาชนะใช้ครั้งเดียวทิ้งเยอะกว่าเมื่อก่อนอีกนะหลายร้านก็กลับมาใส่ถุงเหมือนเดิมให้คนสะดวก
ให้ความสะดวกกับคนที่ซื้อกลับบ้านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องของการซื้อของแล้วจ้างคนมาส่งให้ทั้งที่บางทีก็ซื้อออเดอร์น้อยหรือว่าระยะทางใกล้ๆอย่างเช่นการข้ามถนนสี่เลนตรงข้ามบ้านอะไรแบบนี้แต่ไม่ข้ามไปเองนะก็จ้างคนมาส่งเลยไม่ว่าจะเป็นบริการต่างๆสมัยก่อนมีโลจิสติกก็จริงนะแต่ส่วนมากจะเป็นรถใหญ่ๆแล้วก็ข้ามจังหวัดไปเลยมาช่วง5ปีหลังนี้ก็เริ่มจะสั่งของเล็กๆน้อยๆกันแล้วหรือแม้กระทั่งของกินก็จ้างคนมาส่งถ้าเป็นสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็ต้องโดนด่าแน่นอนว่ามาเสียค่าส่งอะไรแบบนี้ค่าส่งบางที40 60บางทีเป็น100รุ่นพ่อรุ่นแม่ต้องส่งฟรีเท่านั้นถึงจะซื้อให้มาส่งยิ่งของกินนะไม่มีเลยจ่ายค่าส่งราคาเป็นครึ่งของของที่สั่งเนี่ยแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตในช่วงโควิดนี่แหละนะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นนำมาก่อนช่วงนี้ออกไปซื้ออาหารคงลำบากกว่าแน่ๆทางฝั่งของคอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่าเรื่องใกล้ตัวสุดๆก็สมัยก่อนทานข้าวด้วยมือนี่ยังทำได้อยู่เลยแต่พอเริ่มมีความซีเรียสเรื่องความสะอาดมากขึ้นอะไรมากขึ้นวิวัฒนาการการทานข้าวด้วยช้อนแล้วก็มาสู่ช้อนซ่อมบ้านผมวิวัฒนาการมา3รุ่นนะจนถึงจุดที่มาทานในแบบปัจจุบันจำได้ว่าสมัยเด็กๆบ้านคุณยายทานข้าวด้วยมือกันนะครับอันนี้คนรุ่นเก่ามากเลยนะครับก็วิวัฒนาการมาเรื่อยจนใช้ช้อนซ่อมกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพฤติกรรมการดูทีวีหนังซีรีส์ละครผ่านแอปพลิเคชันในมือถือถ้าเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วอาจจะมองภาพไม่ออกเลยคนใน10กว่าปีที่แล้วคงตั้งคำถามนะว่ามาดูทำไมจอเล็กๆเนี่ยไม่ไปดูทีวีที่มันจอใหญ่ดูได้กันหลายคนล่ะแต่ก่อนมากสุดก็แค่ดูย้อนหลังใน YouTube ดูหนังแบบเสียเงินในแอปนี่ไม่ต้องคิดเลยครับเพราะว่าในแต่ก่อนก็คนเน้นดูกันผ่านทางทีวีมากกว่าแม้กระทั่งการประมูลทีวีดิจิตอลก็มีการแข่งขันกันในระดับสูงมากๆแต่ต่อจากนั้นไม่กี่ปีกลายเป็นว่าทีวีนี่ตกยุคไปเลยจนถึงปัจจุบันเรตติ้งละครจากที่เคย20ขึ้นทุกวันนี้หาไม่ได้แล้วแต่ยอดวิวในแอปดูย้อนหลังต่างๆกับพุ่งสูงเป็นหลัก10ล้านวิวจนกลายเป็นวิธีที่เข้ามาทดแทนแบบเดิมไปแล้วครับคอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับที่เขาพบเจอก็คือการจำเบอร์โทรศัพท์นะครับคือจำเบอร์ใครไม่ได้แล้วสมัยก่อนนี่หยอดตู้จะโทรหาใครนี่ท่องได้หมดเลยลุงป้าน้าอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้รู้เบอร์หมดเลยมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับพอมาพึ่งพาสมาร์ทโฟนมากๆแทบไม่ต้องจำเบอร์ใครเลยคอมเมนต์ต่อมาครับก็บอกว่าเท่าที่นึกออกก็พอมีแต่จุดเปลี่ยนไม่ได้มาจากเหตุการณ์รุนแรงอะไรมากนักเช่นเลิกชงโอเลี้ยงกาแฟชาดำเย็นในกระป๋องนมแล้วก็มาชงในแก้วแทนเพราะว่ากลัวเรื่องของพิษจากสารตะกั่วในกระป๋องดีบุกแล้วก็การเลิกใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มาพับถุงใส่ของกินเพราะกลัวเรื่องสารพิษจากหมึกหนังสือพิมพ์ปะปนในอาหารซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็มาจากการเตือนภัยให้ระวังสารพิษเข้าสู่ร่างกายทางอาหารคอมเมนต์ต่อมาครับก็บอกว่าอ๋ออีกเรื่องก็เรื่องของถุงยางอนามัยนะครับช่วงหลังๆพฤติกรรมของผู้คนก็มาใส่กันเยอะขึ้นมากๆหลังจากมีโรคติดต่อเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยใส่กันเท่าไหร่ขนาดว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆพอโรคเอดส์ระบาดหนักๆคนก็เริ่มกลัวกันก็เลยใส่ถุงยางเยอะขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่าร้านสะดวกซื้อนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนะจากอดีตเมื่อก่อนร้านชำแถวบ้านก็ปิด4ทุ่มนี่คือจบเฮเลยไม่ต้องหาขนมกินกันละมีบะหมี่ป๊อกๆพอพึ่งพาได้บ้างส่วนสมาร์ทโฟนนี่คือตัวอย่างของ New Normal ในปัจจุบันเลยทั้งการแชทกล้อง GPS Map สั่งข้าวปลาอาหารซื้อของซื้อขายหุ้นเรียกแท็กซี่มีหมดเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะทุกยุคทุกสมัยต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่งั้นป่านนี้เราคงได้ใช้เงินแบบสมัยก่อนอยู่แล้วแหละไม่งั้นก็ขับเกวียนแทน Lamborghini แทนมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็ส่งจดหมายนกพิราบแทนมือถือคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเรื่องของเกียร์รถยนต์ครับสมัยก่อนต้องหัดเกียร์ธรรมดาด้วยเพราะรถส่วนใหญ่ใช้เกียร์ธรรมดาโดยเฉพาะกระบะ 99% เป็นเกียร์ธรรมดาเลยแต่ปัจจุบันหลายคนขับรถมีใบขับขี่พร้อมแต่ขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นครับอย่างน้องผมเนี่ยหัวหน้าผมขับ MT ไม่เป็นส่วนผมขับได้แต่ไม่ชำนาญเท่าไหร่ขับในเมืองอาจจะกระตุกรถคลาสสิกรถเก่าบางคันก็แปลงเอาออโต้มาใส่ยุคหน้ารถไฟฟ้าไม่มีเกียร์ MT เพราะไม่ต้องลากรอบแล้วก็การเดินทางโดยรถไฟฟ้าเป็นหลักน่าจะเป็น New Normal ของคนในเมืองนะรถเมย์อาจจะกลายเป็นแค่ทางเลือกบ้างก็บอกว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยโดยเฉพาะคนขับกับคนนั่งหน้าเดี๋ยวนี้แทบจะทำโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องบอกเลยแต่คนนั่งหลังก็ยังไม่ค่อยคาดกันผมก็เป็นต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของคาร์ซีทสำหรับเด็กๆเล็กๆที่
ผู้คนในสมัยใหม่จะหันมาจริงจังกันมากขึ้นโอเคครับสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอในวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ